คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนกรุงรู้สึกว่าตื่นตระหนกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามีปัญหาถนนยุบตัวเกิดขึ้นซ้ำอีกแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เคยไปเกิดขึ้นที่ถนนพระราม4จนมาถึงพระรามที่3วันนี้มีรายงานนะคะว่าผิวจราจรแถวผิวถนนจราจรแถวพญาไทนะคะเกิดการยุบตัวขึ้นเป็นหลุมลึกค่ะเราจะไปคุยเรื่องนี้ล่าสุดนะคะกับทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตปทุมวันคุณภาวินีอมาตทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพีระคุณนันทศิริค่ะภาวินีค่ะครับครับสรุปแล้วจุดที่เกิดเหตุหลุมยุบลงไปเนี่ยนะคะตรงไหนคะอยู่ตรงถนนพญาไทอ่ะนะคะค่ะฝั่งที่จะวิ่งไปสะพานหัวช้างครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะทางด้านขวามือเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่เลยสี่แยกมานิดเดียวค่ะค่ะอยู่บนผิวจราจรอยู่ในช่องเลนที่2กับช่องเลนที่2อะค่ะที่ชิดเกาะกลางถนนช่องกลางช่องเดียวนะคะค่ะช่องเดียวคือตอนที่พบเนี่ยนะคะตอนที่พบเนี่ยมันก็เป็นเพียงวงกลมๆเป็นเปิดมากลมๆเนี่ยนะคะเป็นประมาณสัก60เซนก็ลึกเนี่ยลึกเนี่ยยังทะเลไม่ได้ทีนี้ทางเขตนะคะทางเขตก็ประสานกับสำนักงานโยธาซึ่งเขาช่วยดูแลถนนให้นะคะก็มาแล้วก็ขุดนะฮะใช้ขุดดูใช้เรียกอะไรนะไอตัวรายงานคนนะฮะใช้เครื่องมือขุดเนี่ยก็ปรากฏว่าเราพบว่าลึกลงไปเนี่ยถึงเมตรครึ่งที่เป็นโพรงนะลงไปแล้วก็พบสาเหตุว่ามันเป็นท่อระบายน้ำเนี่ยที่ทรุดตัวพอท่อระบายน้ำทรุดตัวเนี่ยมันก็ทำให้ทรายที่อัดอยู่เนี่ยไหลลงไปที่บ่อพักพอไหลลงไปบ่อพักเนี่ยมันทำให้เกิดโพรงแล้วก็ทำให้ผิวจราจรเนี่ยยุบตัวแต่ครั้งนี้เนี่ยดูไม่น่ากลัวมากเท่ากับครั้งพระราม4นะคะค่ะค่ะตอนนี้ก็กำลังทำงานกันอยู่นะคะทางสำนักงานโยธาก็เปิดผิวจราจรตอนนี้ก็เสียไป2ช่องเพราะว่าเราต้องดูให้รู้สาเหตุที่แท้จริงโดยเบื้องต้นเนี่ยเราสันนิษฐานว่ามาจากสาเหตุที่ว่าท่อระบายน้ำทรุดตัวทีนี้ทางสำนักระบายน้ำอะค่ะก็ออกมาดูเพื่อที่จะทำให้มีการซ่อมแซมเนี่ยได้เร็วที่สุดแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนคิดว่าน่าจะใช้เวลาถึงครึ่งวันนะคะตอนนี้กำลังขุดดูค่ะกำลังขุดดูอยู่แล้วก็รอเครื่อง GPR ค่ะที่จะสแกนพื้นผิวจราจรได้ว่าข้างใต้เนี่ยมีอะไรที่ผิดปกติแล้วก็จะต้องมีอะไรที่จะต้องดูแลรักษากันอีกค่ะครับครับตอนที่ยุบลงไปเนี่ยหลุมนี่ลึกประมาณเท่าไหร่ฮะอ๋อตอนนั้นเราคะแนนดูประมาณสักเมตรนึงนะฮะคะแนนดูเพราะว่ามันไม่กว้างตอนนั้นมันยังไม่เปิดกว้างมันแค่ประมาณสัก60เซนปากหลุมก็เป็นรูปวงกลมคล้ายวงกลมฝาท่อเหล็กไม่ออกมั้ยคะเป็นวงกลม5 60เซนทีนี้เรารีบออกไปค่ะแล้วเราก็ประสานทางสน.ให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดเทศกิจออกไปทีนี้รถก็เริ่มติดประชาชนที่รถติดอยู่ก็ถามแล้วก็เรียนให้เข้าใจว่ามันเกิดเหตุแบบนี้แต่ว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือตอนนี้มีรถขุด มีรถขุดนะฮะมาขุดเจาะเปิดผิวจราจรอยู่ค่ะค่ะค่ะสรุปแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยมันมีสัญญาณอะไรเตือนก่อนหรือเปล่าคะไม่มีค่ะมันยุบไปเลยค่ะแล้วมันก็มันพอทรายเนี่ยหลังจากที่เราเปิดดูแล้วเนี่ยนะคะทรายที่เคยอัดแน่นเนี่ยมันไหลเข้าไปในท่อบ่อพักนะฮะ มันก็ทำให้ผิวเนี่ยยุบตัวยุบไปประมาณ60เซนนะฮะความกว้างของปากหลุมเนี่ย60เซนค่ะแต่ตอนนี้เราเปิดกว้างหมดแล้วนะเพื่อจะดูเรื่องทั้งหมดมันคืออะไรค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้ล่าสุดการจราจรเป็นยังไงบ้างคะยังผ่านก็ติดขัดนะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทางจากสน.ปทุมวันกับเทศกิจของเราก็ทำงานเต็มที่ค่ะเพื่อในความสะดวกกับผู้ใช้รถใช้ถนนทีนี้ก็ยังไงก็ต้องขอทางท่านผู้ดำเนินรายการนะฮะคุณธีระกับคุณนันทศิรินะคะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบว่าเรากรุณาหลีกเลี่ยงเราจะได้ทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็คืนผิวพื้นผิวจราจรได้เร็วนะคะแล้วก็มันความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินก็ด้วยนะคะครับแต่ตอนนี้เราก็กั้นก็เลยเรียบร้อยค่ะกั้นเป็นขอบเขตยังวิ่งได้ในเลนข้างๆอีกเลนหนึ่งค่ะขึ้นไปตรงสะพานหัวช้างเนี่ยก็ให้วิ่งได้เลนหนึ่งครับครับตอนนี้เรากำลังซ่อมอยู่ใช่ไหมฮะค่ะกำลังซ่อมอยู่ค่ะครับเราจะซ่อมโดยการทำยังไงครับก็โดยวิธีช่างนะฮะเขาก็เดี๋ยวจะรอเครื่องตอนนี้เข้ามาอยู่ที่เขตแล้วเพราะอยู่ตั้งแต่แปดโมงเช้าซึ่งเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ตอนก่อนเข้ามาเนี่ยก็คือว่ารอเครื่อง GPR ที่จะมาสแกนใต้พื้นผิวทั้งหมดตรงบริเวณนั้นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะไอ้เครื่องตัวนี้มันจะเป็น
ชิญตัวบอกได้ว่าใต้พื้นผิวจราจรเนี่ยใต้พื้นผิวถนนเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นข้อบกพร่องค่ะก็พอเดี๋ยวรออยู่หันเดี๋ยวจะออกไปอีกทีเดี๋ยวประมาณสักบ่ายครึ่งซึ่งตอนนี้ก็รอให้ทางเทศกิจให้อะไรอยู่ก่อนนะครับเรื่องความสะดวกไปก่อนแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักการโยธาเนี่ยขุดเจาะถนนไปก่อนเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ให้ทางสำนักการระบายน้ำเข้ามาช่วยซ่อมซ่อมเป็นเรื่องท่อระบายน้ำค่ะถ้าน่าจะใช้เวลาซ่อมจนถึงเย็นวันนี้เลยไหมน่าจะสักเร็วสุดน่าจะสักบ่ายสามโมงน่าจะเสร็จน่าจะเสร็จนะครับครับค่ะได้ครับขอบคุณมากครับพอครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเขตปทุมวันนะครับคุณภาวุณีอมาทัศน์นะครับนี่ก็จะเป็นเกิดถนนยุบตัวเนี่ยเป็นครั้งที่3ครั้งแรกเนี่ยพระราม4นะฮะตรงนั้นคงจะจำกันได้แล้วก็สาเหตุของพระราม4ก็เกิดจากผู้รับเหมาในบกพร่องใช่มั้ยฮะแล้วก็อีกครั้งนึงตรงฟุตบาทแถวถนนพระราม3ที่กำแพงคอนกรีตที่กั้นฟุตบาทกับลำกระดูเนี่ยมันแตกใช่ไหมฮะแล้วทรายก็ไหลลงไปก็เลยทำให้ฟุตบาทเนี่ยซุดตัวและนี่ฮะนี่เป็นครั้งที่3อย่างที่ผอ.ภาวินีบอกนะครับมันเกิดจากที่ท่อระบายน้ำเนี่ยมันซุดตัวแล้วทรายมันก็เลยไหลลงไปที่บ่อพักนะฮะข้างใต้มันก็เลยเกิดเป็นโพรงที่สุดแล้วถนนมันก็เลยเกิดการยุบตัวค่ะฉันย้ำจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะคือถนนพญาไทนะคะถ้าคุณผู้ชมวิ่งมาจากทางหน้ามาบุญครองนะคะตรงไปตรงสี่แยกปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะอยู่เลนที่2นะคะอยู่เลนทางที่ไปสะพานหัวช้างนะคะอยู่ตรงข้ามกับสยามดิสคัฟเวอรี่อยู่ฝั่งเดียวกับหอศิลป์กรุงเทพมหานครนะคะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางกันเพราะว่าอาจจะเจอปัญหารถติดขัดได้เท่านั้นปกติเนี่ยเวลาที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ติดอยู่แล้วพอมาเจอแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการจราจรสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงไปทางอื่นได้ก็ไปทางอื่นดีกว่านะคะแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าช่วงเย็นๆเนี่ยโอ้โหแน่ๆล่ะนะยุบอีกแล้วนะครับใช่ค่ะถนนกรุงเทพไม่รู้ตอนนี้เป็นอะไรนะฮะ